าที่ป้ายนี่เหรออ่าอันนี้ค่ะใช่ค่ะลงเจ้าเราจะต้องร่วมกับรับผิดชอบชีวิตใช่ไหมเฮียต้องมีแน่น้อยนะเมื่อก่อนมีมาจอดประจำใช่ไหมคะจอดไปแล้วทำไงทำให้คนเขาอยู่เดือดร้อนใช่ไหมคะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้สบายแล้วคุยเรื่องรถต่อนะเขาไม่อยากจะพูดเยอะไงใช่ป่ะตามสนแต่สังเกตใช่เพราะมันมองไม่เห็นนะคะเวลาคุณขับรถคุณก็ทราบเนาะว่ารถถ้าออกมันลำบากรถวิ่งกันเร็วด้วยเนาะวิ่งเร็วด้วยค่ะอันนี้ไม่มีใครฟังเลยค่ะจอดขวางจอดขวางเลยค่ะแค่ประมาณกี่วันครับก็หลายวันเหมือนกันแต่ไม่มีใครเขาไม่มีใครฟังอ่ะถ้าเราเขียนสุภาพก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังแล้วไม่มีใครเขาไม่มีใครฟังอ่ะถ้าเราเขียนสุภาพก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครฟังแล้วไม่รู้อยู่ๆเจอป้ายนี้มาเราก็เลยโอ้โหอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะไม่มีใครจอดแสดงว่าเขาชอบความไม่สุภาพใช่ปะใช่ไหมคือพอเขียนป้ายนี้มาไม่มีใครจอดใช่ไหมเออรถจอดเหมือนกันแต่จอดแป๊บเดียวคือไม่ได้ไปไงแต่ก่อนจอดแช่เลยเดือดร้อนนะที่นี่เป็นผู้อาจารย์ทั้งนั้นแหละค่ะเขาคนเข้าออกก็เดือดร้อนใช่ไหม